รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันเลยนะครับว่าเต้นปากเต้นคำเนี่ยจะมาพร้อมกับความอร่อยถึง2เมนู1เมนูจากเจ๊นะครับแล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้ความอร่อยแบบคูณ2ไปเลยจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะโจทย์อยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมอะไรเอาละนะ1 2 3ปึ๊บวันก่อนก็ผักวันนี้ก็น้ำสีขาวๆไม่รู้นมหรือกะทิถ้าเขาไม่มีป้ายแปะมานานาขออนุญาตตีต่างเอาเองว่ามันเป็นกะทิแล้วกันนะกะทิเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานๆไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มเราก็สามารถเอากะทิมาใส่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักได้กะทิสำหรับนานาทำเมนูได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ไหนๆวันนี้บ่ายๆนานาคิดว่ามาทำอะไรชื่นใจทำกินกันดีกว่ากับเมนูที่ชื่อว่าคาราเมลไทยกับไอศกรีมถั่วลิสงคั่วค่ะเห็นกะทิแบบนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะกินแบบพวกแกงไทยแบบว่ามีกะทิลอยๆนิดนึงน่ากินนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอมาเป็นแบบสายขนมหวานละกันผมก็เลยขอทำเป็นขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดกะทิครับเอาละครับขั้นตอนการทำโตเกียวนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้จะเริ่มจากในส่วนของแป้งโตเกียวก่อนนะครับหลายๆคนบอกว่าแป้งที่แบบกรอบนอกนะครับแล้วข้างในนุ่มๆอยู่นี่แหละสูตรนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะผมใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะมีผงฟูนะครับอันนี้ผมผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนแป้งอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับ3อย่างนี้ผมผสมให้เข้ากันก่อนเวลาผสมจะได้ง่ายนะครับใส่ทีเดียวจากนั้นนะครับเราจะเริ่มจากของเหลวนะครับผมจะมีนมข้นจืดนะครับมีนมข้นจืดแล้วก็ต้องมีนมข้นหวานนะครับอันนี้ก็จะหวานๆมันๆเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับหอมๆนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นวานิลาน้ำนะครับกลิ่นวานิลานั่นเองนะฮะแล้วก็ขอไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับตัวแป้งจะได้ฟูๆหน่อยและสุดท้ายนะฮะอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับผมจะใส่ไขมันลงไปอันนี้ก็คือเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับนอกจากจะเป็นแบบตัวที่ช่วยให้เข้ากันแล้วนะครับยังมีความหอมมันกลมกล่อมด้วยผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับเอาละฮะเข้ากันดีแบบนี้นะครับส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้ค่อยๆผสมลงไปฮะโอเคเอาละค่อยๆเอาละพอเขาเริ่มคนก็ค่อยๆใส่ลงไปครับจากนั้นใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปหมดเลยแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะสังเกตนะครับว่าตัวแป้งของผมเนี่ยเริ่มข้นแบบนี้ละนะครับหลายๆครั้งเวลาเราผสมส่วนผสมที่เป็นแป้งแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเม็ดๆได้อันเนี้ยห้ามไม่ได้นะครับแก้ไขได้นะครับก็คืออาจจะเอาไปกรองหนึ่งทีแต่ว่าถ้าเราทำกินเองแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาละคนเรื่อยๆนะครับเขาจะเริ่มเนียนแบบนี้เลยแป้งเนียนน่ากินมากๆเลยนะครับนี่คือลักษณะความเนียนของแป้งโตเกียวของเราในวันนี้นะครับได้แบบนี้นะฮะผมแนะนำพักแป้งทิ้งไว้สัก20นาทีให้เขาเซตตัวเลยเวลาเอามาทำปุ๊บนะโอ้โหมันจะม้วนไปแล้วก็กรอบนอกนุ่มในเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราพักแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของไส้คัสตาร์ดกะทิกันครับเอาละครับหลังจากที่เราพักแป้งทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของไส้คัสตาร์ดกะทิเนาะหลายๆคนเวลาไปทานโตเกียวนะครับก็จะสั่งไส้ครีมอันนี้เหมือนกันแต่เป็นครีมกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะน่ากินน่าอร่อยมากๆครับมาขั้นตอนแรกนะครับผมจะมีภาชนะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นหม้อตุ๋นเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็อาจจะเป็นหนึ่งหม้อที่เป็นตั้งน้ำร้อนและอีกหนึ่งหม้อซ้อนนะครับก็สามารถทำได้อ่ะโอเคจะทำในส่วนของแห้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับผมใส่ลงไปเอาละครับ
จากนั้นจะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับตัดรสเค็มนิดนึงนะถ้ามีกะทิต้องมีเค็มนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับจะเพิ่มความหอมมันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นนมข้นหวานนะฮะนมข้นหวานเสร็จปุ๊บผมจะเติมไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับไข่ไก่นี่ก็จะทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราเป็นครีมข้นสวยงามเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายโจทย์ของเราในวันนี้นะครับน้ำกะทินั่นเองนะฮะโอเคใส่เต็มๆได้เลยระหว่างนี้นะครับเราจะคนให้เขาเข้ากันก่อนเพราะว่าตรงนี้มีทั้งตั้งข้าวโพดเนาะมีนมข้นหวานมีอะไรอย่างเงี้ยพอคนให้เข้ากันปุ๊บเริ่มได้ที่ละเราก็จะตั้งไฟนะครับโอ้โหตั้งปุ๊บเสียงมาเลยต้องบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ต้องคนตลอดนะฮะคุณผู้ชมถ้าเราอยากให้ตัวคัสตาร์ดครีมของเรานะครับเนียนละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อตัวคัสตาร์ดกะทิของเรานะครับเริ่มเดือดแล้วก็จะเริ่มข้นแบบนี้นะฮะผมจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแบบนี้ลงไปเลยครับจากนั้นคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เคล็ดไม่ลับสุดท้ายนะครับเนยสดชนิดเค็มนะครับอันนี้จะหอมกลมกล่อมเลยรสชาติจะกลมมากอร่อยจริงครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนผสมของเขาก็จะเนียนข้นเลยครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่แป้งนะครับที่ใส่ไปเริ่มสุกนะครับตัวไข่ไก่ของเราเริ่มสุกนะครับนี่ผมได้ที่ปุ๊บผมจะปิดไฟนะอันนี้คือลักษณะของคัสตาร์ดที่เราได้นะครับตอนนี้เริ่มข้นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราพักให้เขาทิ้งไว้จนเย็นเดี๋ยวเขาจะเซตตัวแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไส้ครีมที่เราคุ้นชินกันเลยล่ะครับอ่ะอันนี้ผมพักทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่แต่นี่น่ากินมากถ้าอยู่ตรงนี้คือหอมสุดๆครับได้แป้งแล้วนะครับได้ไส้แล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวเกี๊ยวพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแป้งของเราที่พักไว้นะครับได้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นไส้คัสตาร์ดกะทิก็เย็นตัวลงแล้วนะครับมาเรามาทำตัวโตเกียวพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะมีในส่วนของกระทะที่เป็นเทฟลอนเนาะจะได้ง่ายนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเทฟลอนนะครับก็กันเหนียวไว้นิดนึงผมอาจจะทาเป็นในส่วนของน้ำมันลงไปนะครับให้ทั่วๆคือมันไม่ติดกระทะอยู่แล้วแหละแต่แบบจะได้มีส่วนแบบเกรียมๆกรอบๆบ้างเนาะมันก็จะเยอะไปนิดนึงข้างบนหน่อยจากที่ทำการทดลองมานะคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่ากระทะของเราร้อนจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือการชั่งตรงวัดนะฮะอุปกรณ์ของคุณแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอันนี้ผมทดลองมาแล้ว1กระบวยเท่ากับ1ชิ้นโอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราทิ้งไว้เลยนะฮะสังเกตดูนะครับจะมีฟองอากาศขึ้นแบบนี้ถ้าเขาขึ้นจนครบเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเหมือนแป้งเขาเริ่มสุกแล้วเราก็จะตักตัวใส่คัสตาร์ดกะทิลงไปได้เลยครับจะใส่ตรงมุมตรงนี้ก่อนง่ายๆเหมือนเดิมนะครับใส่เยอะห่อยากแต่ใส่น้อยกินไม่อิ่มเราต้องหาจุดกึ่งกลางพอได้แล้วปุ๊บแกล้งแซะดูโอเคได้แล้วหรือยังนะรอให้เขาสีน้ำตาลนิดนึงแล้วเราม้วนทีเดียวได้เลยวันนี้เนี่ยนะคะตัวเบสของไอศครีมเราเป็นคาราเมลแบบไทยค่ะคาราเมลแบบไทยเนี่ยคิดถึงลอดช่องวัดชื่อดังเนี่ยนะจะเป็นน้ำตาลหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของกะทิเนื้อเป็นครีมแบบนี้เลยเนี่ยคุณดูสิคุณเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำเป็นคาราเมลแบบนี้ก็กรอบวันนี้เรามีเมนูเห็ดเข็มทองพันสาหร่ายกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่
วิธีทำวางแผ่นสาหร่ายบนภาชนะตามด้วยเห็ดเข็มทองจากนั้นห่อจัดทรงให้สวยงามและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวคั่วและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเทริยากิพร้อมเสิร์ฟข้างกับเมนูเห็ดเข็มทองพันสาหร่ายกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะโจทย์ของเราวันนี้ที่เป็นกะทินะคะนานาเนี่ยอยากทำเมนูชื่นใจยามบ่ายค่ะก็เลยชวนคุณผู้ชมมาทำไอติมถั่วลิสงกับคาราเมลแบบไทยด้วยกันวันนี้เนี่ยนะคะตัวเบสของไอศกรีมเราเป็นคาราเมลแบบไทยค่ะคาราเมลแบบไทยเนี่ยคิดถึงลอดช่องวัดชื่อดังเนี่ยนะจะเป็นน้ำตาลหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของกะทิสูตรจะใกล้ๆกันแบบนั้นเลยขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการใช้นี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะจนกระทั่งน้ำเชื่อมของเราเริ่มงวดวิธีการนี้เป็นการทำคาราเมลที่ง่ายๆไม่ต้องมานั่งตั้งน้ำตาลทรายบนไฟให้กระทั่งน้ำตาลทรายของเราเนี่ยนะคะเป็นคาราเมลหลายคนเนี่ยจับจังหวะไม่ดีกลายเป็นขมปี๋เลยนะพอน้ำเชื่อมโกลเด้นไซรัปของเราเริ่มงวดแล้วนะคะใส่นี่เลยค่ะอัมพวากะทิ 100% ระวังนะขั้นตอนนี้เขาจะเดือดขึ้นมาแบบนี้สังเกตไหมว่านานาใช้ภาชนะที่ใหญ่มากเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเวลาเขาเดือดขึ้นมาเขาจะล้นจากภาชนะแล้วจะเป็นอันตรายได้นะคะใส่เกลือไทยลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยสดชนิดเค็มหลังจากเราได้ไทยคาราเมลของเราแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราจะแบ่งมาส่วนนึงค่ะมาปั่นกับไอศกรีมกะทิของเราเนี่ยสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยไม่ต้องกังวลว่าตัวคาราเมลจะไหม้ด้วยนะคะอันนี้สะดวกมากๆคุณอย่าตกใจว่าทำไมมันเหลวจังเดี๋ยวทิ้งไว้จนเย็นส่วนผสมจะข้นขึ้นนะเราจะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะเอามาปั่นกับไอศกรีมส่วนหนึ่งรับประทานคู่กับไอศกรีมค่ะจากตัวคาราเมลสูตรนี้นานาจะแบ่งมา100กรัมนะคะสำหรับใส่ลงไปในเนื้อไอศกรีมของเราไอศกรีมของเราวันนี้ท็อปปิ้งแน่นเลยค่ะนานามีซอสมะพร้าวอ่อนแบบมะพร้าวอ่อนเยอะๆท็อปกินกับไอศกรีมด้วยวันนี้ตัว
ซอสของนานาใช้แป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติและน้ำมะพร้าวค่ะใส่ลงไปตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะคะด้วยความที่เรามีแป้งถั่วเขียวหลังจากเดือดแล้วเนี่ยค่อยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะระหว่างตั้งไฟต้องคนตลอดเวลานะด้วยความที่เรามีแป้งถั่วเขียวถ้าไม่คนเนี่ยนะคะเขาจะไหม้ได้ซอสวันนี้ของนานาสีจะไม่ได้ขาวมากนะคุณเพราะว่าวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมโกลเด้นไซรัปค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะคือกลิ่นที่หอมมากขึ้นคาราเมลทั่วไปหลายๆสูตรเนี่ยนะคะเขาก็จะนิยมใส่ครีมหรือใส่นมใช่ไหมแต่ไทยคาราเมลของนานาเนี่ยนะคะใช้กะทิแทนสังเกตว่าสีได้แล้วคือเขาเปลี่ยนจากสีแป้งขุ่นๆนะคะเป็นสีใสแบบนี้แล้วก็เดือดตรงกลางอย่างนี้ปุ๊ดอ่ะปิดไฟเอาใบเตยออกจากนั้นเนี่ยนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะส่วนตัวไม่ชอบใส่มะพร้าวอ่อนลงไปต้มเลยอ่ะรู้สึกว่าเวลากินถ้าเกิดว่ามะพร้าวอ่อนใส่ลงไปตอนนี้เขาก็โดนความร้อนแล้วแล้วก็น่ารับประทานกว่าด้วยอ่ะแบบนี้นะคะเราจะเอาตัวซอสมะพร้าวอ่อนของเราแบบนี้พักทิ้งไว้สักครู่เดียวแล้วเราจะมาทำไอศกรีมกันค่ะในเหยือกเนี้ยเป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะนานาวไปแช่เย็นจัดๆตักจากขวดนี้ใส่ลงมาในเหยือกนี้แบบนี้เลยอึ๊บอย่างนี้ความหวานของเราใช้คาราเมลที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปแบบนี้ง่ายมากๆไอศกรีมสูตรนี้เกลือไทยและถั่วลิสงคั่วหอมๆค่ะเป็นแนวกึ่งพีนัทบัตเตอร์คือมีถั่วหนุบๆอยู่ในนั้น wow. มีกะทิมีคาราเมลมาคุณมาดูเนื้อกันนะไอศกรีมสูตรนี้ไม่มีครีมใดๆเลยแล้วคุณมาดูเนื้อด้วยกันจากกะทิคาราเมลและถั่วลิสงเนื้อเป็นครีมแบบนี้เลยเนี่ยคุณดูสิเหมือนคุณใส่วิปครีมลงไปเลยแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยค่ะสูตรนี้มีแค่กะทิกับไทยคาราเมลแล้วก็ถั่วลิสงเองแล้วคุณเชื่อไหมเนื้อมันอร่อยมากเลยอะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะอยากให้มีเนื้อสัมผัสของถั่วให้ได้เคี้ยวคุณโรยถั่วลิสงคั่วลงไปนะคะบุบหยาบๆลงไปตอนนี้สลับชั้นก็ได้ถ้าไม่กังวลเรื่องความหวานคุณจะเลเยอร์ไทยคาราเมลเป็นชั้นๆลงไปตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหลังจากเราได้เนื้อไอศกรีมแบบนี้แล้วนะเราต้องเข้าช่องแข็งค่ะแบบนี้นำเข้าช่องแข็งข้ามคืนแล้วคุณจะได้ไอศกรีมไทยคาราเมลกับถั่วลิสงอร่อยมากๆเลยมาจัดจานกันดีกว่าซอสมะพร้าวอ่อนของเรานะคะใส่ลงไปจากนั้นนานามีซอสคาราเมลด้วยที่เราทำไว้คุณดูเนื้อซอสคาราเมลสิเนี่ยขนมปังแซนด์วิชกรอบๆเนี่ยนะคะคุณเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำเป็นคาราเมลแบบนี้ก็กรอบรับประทานคู่กับไอศกรีมโอ้โหเนื้อน่ากินมากมากเลยหนึ่งลูกใส่ถั่วลงไปซะหน่อยถั่วลิสงคั่วและถั่วตัดค่ะวางด้วยใบเตยนิดนึงคาราเมลไทยกับไอศกรีมถั่วลิสงคั่วเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูสิเมนูไอศกรีมแบบไทยๆเนี่ยนะคุณสามารถเอามาทำเป็นพาเฟ่แบบไทยได้เลยเราเชื่อว่าจานนี้คุณขายได้หลักร้อยจากต้นทุนเป็นกะทิถั่วลิสงแล้วก็คาราเมลแบบไทยคุณสามารถสร้างสรรค์เมนูน่ารับประทานแบบนี้ได้เองที่บ้านนะWe'll be right back.
จทย์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นกะทินะฮะเทดดี้เอามาทำเป็นไส้คัสตาร์ดกะทิแล้วก็เอามาเสิร์ฟในรูปแบบขนมโตเกียวน่ากินแบบนี้เลยนะครับอย่างซอสมะพร้าวอ่อนไทยคาราเมลและไอศกรีมถั่วลิสงคั่วของเราเนี่ยนะรับรองเลยล่ะจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียจากกะทิที่สามารถทำให้คุณเนี่ยว้าวกับทุกๆคนได้เลยเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดตำรับน้ำปลาหวานอ่ะมีเยอะแยะเลยนะบางตำรับก็เค็มเกินหรือไม่ก็มีกลิ่นคาวแปลกๆแต่ตำรับน้ำปลาหวานวันนี้รับรองได้หอมอร่อยชวนรับประทานมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับประทานคู่กับส้มโอแล้วก็ยำวันนี้เรามีเมนูส้มโอน้ำปลาหวานมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมน้ำและกะปินำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวประมาณ15นาทีหรือจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่กุ้งแห้งฝอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟวางส้มโอโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งฝอยมะพร้าวคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและหอมแดงเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูส้มโอน้ำปลาหวานทำเองก็ได้ไม่เห็นยากเลยเพราะเรามีนี่ไงขวดนี้ที่ทำให้อร่อยจริงน้ำปลาตราหอยหลอดไงครับส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของผมในวันนี้นะครับขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดกะทินะครับจากโจทย์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นกะทินะฮะเทดดี้เอามาทำเป็นไส้คัสตาร์ดกะทิแล้วก็เอามาเสิร์ฟในรูปแบบขนมโตเกียวน่ากินแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับอีกหนึ่งไอเดียนะคะหากคุณจัดปาร์ตี้สนุกๆหรือคุณกำลังเปิดคาเฟ่อยู่คุณสามารถเตรียมของทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาประกอบทีเดียวตอนคนจะรับประทานก็ได้อย่างซอสมะพร้าวอ่อนไทยคาราเมลและไอศกรีมถั่วลิสงคั่วของเราเนี่ยนะรับรองเลยล่ะจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียจากกะทิที่สามารถทำให้คุณเนี่ยว้าวกับทุกๆคนได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกจริงๆครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดกะทินะครับหรือว่าอีก1เมนูของเจเจ้นะครับคาราเมลไทยกับไอศกรีมถั่วลิสงคั่วนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะสามารถทำตามกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สูตรอาหารหรือสูตรเบเกอรี่อื่นๆเนี่ยสามารถติดตามชมพวกเราได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเช่นกันค่ะเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโจทย์ของเรานะครับก็คือเต้าหู้เหลืองนะฮะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นน้ำเต้าหู้เห็นแบบนี้แล้วนะฮะแหมผมขอเลือกเป็นเต้าหู้เหลืองแล้วกันนะครับเมนูในวันนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับโอ้ยทำอะไรเย็นๆชื่นใจกับคุณผู้ชมกินดีกว่าแต่โจทย์ของเราเนี่ยต้องทำง่ายอร่อยถ่ายรูปสวยวันนี้ก็เลยชวนคุณทำวุ้นน้ำเต้าหู้กับซอสสังขยางาดำค่ะทำง่ายแสนง่ายซื้อน้ำเต้าหู้มาเสร็จปุ๊บอุ๊ยซื้อมาเกินกินไม่หมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเอามาใช้ด้วยเช่นกันนะ We'll be right back.